สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับ The Puffin House Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเป้ตัวใหม่จากแบรนด์ของสวีเดนมาให้รู้จักกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป้ตระกูลแบ็คแพคนะครับจากเฟราเวนนะครับฟอร์มสวีเดนนะครับผมตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอวิสโก้นะครับจำนวนลิตรนี่อยู่ที่65ลิตรซึ่งเหมาะมากๆแก่การเดินทางตั้งแต่2อาทิตย์ขึ้นไปจนถึง1เดือนนะครับตัวเป้เนี่ยออกแบบมาไม่ได้ให้ใช้ในป่ามากเกินไปนะครับถามว่าสามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้ในการเดินป่าในการเดินเทรลนะครับแต่ว่าตัวเป้เนี่ยออกแบบมาโดยส่วนมากให้ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในระยะทางเดียวยาวหรือระยะเวลานานๆ นะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเป้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มที่โครงหลังกันก่อนนะครับตัวโครงหลังเนี่ยเป็นเหล็กนะครับผมที่แข็งแรงทนทานนะครับบุด้วยฟองน้ำนะครับที่มีขนาดหนาตรงนี้เป็นช่องให้แอร์ฟลูนะครับผมพร้อมกับบุนวมขนาดหนามาพร้อมกับเบลขนาดหนาสังเกตได้ง่ายๆนะครับกระเป๋าเนี่ยยิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับมากๆเบลก็ยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับข้างๆตรงเบลก็จะมีกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับตัวที่ใส่กระเป๋าด้านข้างเนี่ยไม่สามารถใส่มือถือได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใหญ่พอที่จะใส่มือถือได้นะครับผมตรงสายคาดอกของตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีนกหวีดให้นะครับสามารถเป่าได้และเสียงดังด้วยนะครับเอาไว้ฉุกเฉินเวลามีอุบัติเหตุหรือว่าหลงทางนะครับก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยกระเป๋ารุ่นนี้สามารถปรับหลังได้โดยการที่ดึงตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ต้องบอกไปก่อนว่ามันเหนียวมากๆนะครับแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวมาดูที่กระเป๋ากันบ้างครับกระเป๋าเนี่ยโดยปกติเราก็จะมีช่องกระเป๋าด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดออกมาปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอก็คือเป็นเรนโคเวอร์นะครับสีฟ้านะครับผมซึ่งก็เอาไว้ใช้คุมเวลาฝนตกนะครับเรนโคเวอร์ของเฟราเวนนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีแต่สีฟ้าเท่านั้นนะครับไม่มีสีอื่นนะครับผมสำหรับตรงส่วนกระเป๋าด้านบนหัวตรงนี้นะครับก็จะมีเชือกที่เอาไว้ดึงรัดสิ่งของนะครับให้แน่นขึ้นสำหรับคนที่ชอบจุของเยอะๆเอ็กซ์ตร้าของออกไปนะครับผมเราจะมาเปิดข้างในกันดูนะครับก็เปิดตรงข้างหน้านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของอีกชิ้นนึงนะครับที่สามารถรูดซิปแล้วก็เก็บของข้างในได้เป็นตะข่ายระบายอากาศเอาไว้เก็บเสื้อผ้าหรือเอาไว้เก็บพวกพาสปอร์ตกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือกล้องอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ด้านในหัวเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาเนี่ยฝนจะเปียกตรงนี้ก่อนนะครับก็จะไม่เปียกด้านในตัวผ้าของเฟราเวนเนี่ยครับเป็นลิขสิทธิ์ของเฟราเวนเท่านั้นเขาชื่อผ้าว่า G-1000 นะครับผมตัว G-1000 เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างในกรณีที่ถ้า G-1000 เป็นเสื้อผ้าแบบอย่างนี้นะครับ G-1000 สามารถกันยุงได้เพราะว่าเขาบอกว่าผ้าของ G-1000 เนี่ยมันถักทอหนามากๆจนขนาดยุงเนี่ยไม่สามารถเจาะเข้าได้เลยนะครับผมสามารถกัน UV ได้กันลมได้กันฝนได้นะครับแต่กันลมกับกันฝนเนี่ยกันได้แค่อ่อนๆ นะครับฝนนี่กันได้เป็นละอองเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะกันได้หนานะครับสามารถแว็กเพิ่มได้นะครับซึ่งเขามีแว็กของเขาขายโดยเฉพาะแล้วก็เอาไอร้อนเอาไดร้อนเป่าก็จะแว็กก็จะซึมไปอันนี้น้ำก็จะวิ่งลมก็จะบล็อก 100% ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ในระดับนึงเลยแล้วผ้าแข็งแรงมากๆนะครับยังไม่เคยเจอใครเอาเสื้อผ้าเฟราเวนหรือว่าเอากระเป๋าไปใช้แล้วเกิดปัญหาเลยนะครับไม่เคยมีใครทำขาดเลยเพราะผ้ามันแข็งแรงแบบแข็งแรงมากๆจริงๆนะครับกลับมาที่ดูที่กระเป๋ากันต่อนะครับผมด้านหน้าตรงช่องนี้นะครับก็จะมีช่องให้ไว้ใส่ของซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับผมสามารถใส่ของได้ที่เอาไว้สำหรับหยิบต้องการใช้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเก็บไว้ด้านหน้าเพื่อจะได้สะดวกต่อการใช้งานนะครับกระเป๋ารุ่นนี้จะมีบักเกิลตรงนี้ครับด้านข้างเราจะเอาอะไรใส่เข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้ใส่ปุ๊บเข้าไปให้มันตั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็แนบเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเอาเป็นพวกขาตั้งกล้องใช่ไหมก็เอาขาตั้งกล้องใส่เข้าไปแล้วก็ตัวบักเกิลเนี่ยล็อกมันก็จะอยู่ได้สบายๆมากนะครับเวลาเราเปิดกระเป๋านะครับเราก็เปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปลดล็อกตัวบักเกิลตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท็อปแอสเซทของเขาเฟราเวนเนี่ยจะพิเศษอย่างนึงว่ากระเป๋าเขาอาจจะมีเอ็กซ์ตร้าตรงนี้เพิ่มให้แล้วให้เรายืดหมวกด้านหลังนะครับเพื่อที่จะได้คุมมันได้ครบนะครับสำหรับสายจุกมากๆที่คนแบบว่าแค่นี้ไม่พอต้องจุกเพิ่มนะครับก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาก็จะสามารถจุกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมคราวนี้มาดูวิธีเปิดตัวกระเป๋ากันบ้างนะครับผมกระเป๋าเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับเราก็ลูดนี่นะครับแล้วเราก็กางมันปุ๊บแล้วก็หยิบของทุกอย่างที่เราต้องการได้นะครับแล้วเวลาจะไม่ใช้ก็ลูดปุ๊บกลับเข้าไปแล้วเก็บนะครับแต่ว่าตัวอวิสโก้นั้นนะครับมีอะไรที่ทำให้หน้าตื่นตาตื่นใจได้มากกว่านั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีซิปใหญ่ๆอยู่ด้านข้างนะครับให้เรากดบักเกิลด้านข้างเกาะๆแล้วเวลาเราลูดลงนะครับเราก็จะสามารถหยิบของจากตรงนี้ด้านข้างได้เลยเป็นช่องเมนใหญ่นี่แหละครับก็หยิบได้เลยทั้งสองข้างนะครับทำได้เหมือนกันไงครับเหมือนกันเลยแล้วเราก็สามารถนอนมันลงได้ครับ
ัดตีนตุ๊กแกมันออกมามันก็จะกลายเป็นกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่มากๆขนาดใหญ่มากๆที่มีช่องเก็บของเยอะมากใหญ่มากๆนะครับผมถึงบอกว่าไม่ต้องแปลกใจเลยถ้ามันจะเดินทางได้2อาทิตย์ถึงเดือนนึงคือถ้าใครเอาเสื้อผ้าไปซื้อผงซักฟอกเอาดาบหน้านี่คือแบบไปเดือนนึงได้สบายๆครับใหญ่บ้านนายใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับอาบิสโก้เนี่ยมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือสำหรับรุ่น65ลิตรกับรุ่น55ลิตรนะครับที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับตัวด้านใต้กระเป๋าเนี่ยครับจะเป็นวัสดุอย่างหนานะครับที่เอาไว้สำหรับการตั้งกระเป๋าลงกับพื้นนะครับก็ทำให้เวลาเราใส่ของหนักๆลงไปด้านล่างเนี่ยกระเป๋ามันไม่ฉีกออกจากกันนะครับใครที่กลัวเลอะหรือกลัวว่ากระเป๋าจะตูดขาดหรืออะไรก็แล้วแต่รุ่นนี้ไม่มีปัญหานะครับสามารถตั้งได้ตรงนี้แข็งแรงมากๆนะครับผมมีห่วงตรงนี้นะครับสำหรับเอาไว้คล้องเชือกเพื่อที่จะเอาของใส่ตรงนี้แล้วก็รัดเชือกเข้าไปเป็นแนวนอนได้เพิ่มอีกทำมาได้คุ้มมากๆและหลากหลายมากๆนะครับตัวบัคเกิลที่ติดกับบัคเกิลเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวบัคเกิลได้ด้วยนะครับผมแล้วแต่ที่เราจะเปลี่ยนเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ยังเป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับซึ่งสามารถใส่ขวดน้ำขนาดใหญ่ได้มาพร้อมกับตัวดึงที่สามารถดึงให้กระชับจะไม่ใส่ขวดน้ำก็ได้จะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ทุกอย่างแล้วก็ดึงให้กระชับนะครับก็จะอยู่กับตัวเราตลอดเวลานะครับเป็นไงบ้างครับกับกระเป๋ารุ่น Abisco 65นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่สำหรับคนขาชอบเดินทางนะครับเดินทาง2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยตัวนี้นี่ตอบโจทย์มากๆนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะมาดูชมตัวจริงนะครับก็สามารถมาชมตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับผมร้าน The Puffin House นะครับอยู่ที่ BTS พลนิมิตนะครับออกมาที่ทางออก1นะครับผมเดินลงมาร้านเราอยู่ในซอยข้างๆ7เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นป้ายตัวเบลเลอร์เลย Puffin House นะครับสามารถเข้ามาและสอบถามได้ทุกรุ่นนะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สอบถามทาง LINE หรือทาง Facebook ได้ตลอดเวลานะครับผมมีเจ้าหน้าที่คอยตอบนะครับหรือจะโทรมาก็ได้ถ้าสะดวกได้รับคุยกันนะครับเราก็จะได้แชร์ข้อมูลให้ลูกค้าได้ทราบว่าความต้องการของลูกค้าเป็นไงแล้วเราจะได้ออฟเฟอร์สิ่งที่ดีที่สุดให้นะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ